เลขาธิการพรรคสัมมาธิปไตยนะคะเป็นวิทยากรจากพรรคสัมมาธิปไตยเป็นเลขาธิการพรรคสัมมาธิปไตยท่านจะมาพูดเรื่องนี้สเตียรอยด์ธรรมชาติของเมย์ก็คือน้ำปัสสาวะนะคะวิทยากรท่านนี้ท่านจะมาพูดถึงภูมิปัญญาน้ำปัสสาวะค่ะเรียนเชิญนะคะดร.นิจยพรปทุมวรรณค่ะเรียนเชิญค่ะมอบเวทีนี้ให้ท่านค่ะขอบคุณค่ะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอริยเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะค่ะยินดีต้อนรับสู่ชั่วโมงเรียนภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัดนะคะคำถามแรกที่เราจะถามกันก็คือมีท่านใดยังไม่เคยรู้เรื่องปัสสาวะบำบัดบ้างคะขอดูมือหน่อยค่ะยกมือให้ดูนะคะจะได้ทราบพื้นฐานของพี่น้องนะคะท่านใดใช้ภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัดในการดูแลตนเองแล้วบ้างคะเยอะกว่านะคะเยอะกว่าท่านใดรู้วิชาการเกี่ยวกับภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัดแล้วบ้างคะค่ะจำนวนหนึ่งนะคะไม่ได้เท่ากับผู้ที่ใช้แสดงว่าบางท่านใช้ก็ยังไม่ได้รู้อะไรมากหรอกเพื่อนบอกว่าดีก็ใช้นะคะครูบาอาจารย์บอกว่าดีก็ใช้ค่ะเรื่องของภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัดนี่เป็นถ้าเรียกว่าการแพทย์ทางเลือกก็จะได้นะคะเพราะว่าการแพทย์ทางเลือกคือเราเลือกใช้ได้ตามความสมัครใจของเราค่ะการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่ามีอยู่กี่แบบนี่จะมีอยู่4แบบ1การแพทย์แผนตะวันตกหรือแผนปัจจุบันนะคะ2การแพทย์แผนไทย3การแพทย์พื้นบ้าน4การแพทย์ทางเลือกถ้าจะให้ปัสสาวะบำบัดเข้าไปอยู่ส่วนไหนก็อยู่การแพทย์ทางเลือกก็ได้จริงๆอยู่ในของพื้นบ้านก็ได้นะคะแต่เป็นพื้นบ้านที่มีไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะประเทศอื่นก็มีการใช้ภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัดแต่คนที่จะใช้ปัสสาวะบำบัดได้จะต้องฝ่าด่านของกิเลสความชิงชังรังเกียจนะคะจะต้องล้างความชิงชังรังเกียจได้จึงจะใช้ด้วยใจที่เป็นสุขได้ใช่ไหมคะถ้ารังเกียจอยู่นี่จะกล้าใช้ไหมคะไม่กล้าใช้แล้วก็มีระหว่างคนที่ไม่ชังปัสสาวะกับคนชังปัสสาวะคิดว่าท่านไหนจะมีมากกว่ากันในโลกนี้คะคนชังจะมีมากกว่าแล้วคนชังบางทีท่านมีทฤษฎีของปัสสาวะว่ามันเป็นของเสียเนี่ยท่านก็เป็นห่วงคนที่ใช้ด้วยนะคะบางทีเราจะเห็นว่าโอ้โหมีมาห้ามใช้ถามว่าคนที่ห้ามใช้นั้นใช้หรือยังท่านจะบอกว่าชาตินี้ไม่มีทางที่จะใช้เด็ดขาดนะคะคือท่านก็ไม่ได้มีประสบการณ์การใช้หรอกค่ะแต่ท่านเป็นห่วงผู้ที่ใช้เพราะว่าทฤษฎีก็จะพูดถึงปัสสาวะถ้าเป็นทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็จะไปวิเคราะห์แล้วก็บอกว่าเป็นของเสียนะคะเป็นของเสียที่ขับออกมาจากร่างกายของเราของเสียแล้วจะใส่กลับเข้าไปอีกทำไมนี่ก็จะเป็นคำถามนะคะดังนั้นในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นชั่วโมงของการที่จะนำเรียนพี่น้องในเรื่องข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เรื่องของปัสสาวะมาซึ่งเราก็เอามาใช้อ้างอิงกับภูมิปัญญานี่แหละบางทีภูมิปัญญาเนี่ยนะคะคำว่าภูมิปัญญาเนี่ยถามว่ามันทำไมถึงเกิดแบบนี้ตอบว่าไม่รู้แต่ใช้แล้วมันได้ผลคือโบราณมานี่นะคะก็คงไม่ได้วิเคราะห์หรอกในส่วนประกอบน้ำปัสสาวะมีอะไรบ้างนะคะแต่ท่านใช้ต่อกันมาถ้าเราถามว่าตกต้นไม้มีภูมิปัญญาดูแลยังไงมีคำตอบหนึ่งก็คือให้ดื่มน้ำปัสสาวะตกควายสมัยก่อนก็มีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายใช่ไหมคะอย่างประเทศลาวอย่างนี้มาในค่ายเราบอกว่าอยู่ประเทศลาวเนี่ยตกควายก็ให้ดื่มน้ำปัสสาวะนี่แหละแล้วเวลาเด็กมีฝ้าที่ปากให้เอาผ้าชุบปัสสาวะมาเช็ดที่ลิ้นอย่างเงี้ย
ภาคกลางนี้มีภูมิปัญญานี้ไหมคะที่ให้เอาน้ำปัสสาวะนั่นแหละเอาชุบผ้าแล้วก็เอามาเช็ดที่ปากที่ไอ้ลิ้นของเด็กอย่างเงี้ยแต่อีสานนี่ใช้นะคะอีสานใช้ภาคอื่นบางภาคอาจจะใช้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษพาใช้มาค่ะต่อไปนี้นะคะจะนำเรียนข้อมูลที่มาจากข้อมูลของอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่บันทึกข้อมูลมาด้วยแล้วก็มีข้อมูลของการรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการสาธารณสุขที่ท่านรวบรวมไว้ในเว็บไซต์กองการแพทย์ทางเลือกเราก็ไปเอามาจากตรงนั้นเลยค่ะเพราะท่านเก็บข้อมูลของปัสสาวะบำบัดมาขึ้นไว้ในเว็บของกองการแพทย์ทางเลือกแต่ปัจจุบันนี้ไปหาจะไม่เจอเพราะท่านอัปเดตอ่ะท่านปรับปรุงเว็บไซต์นะคะแต่เราก็ได้ข้อมูลนั้นแหละมาแนะนำพี่น้องโดยส่วนตัวนี้น่ะเป็นพยาบาลแล้วก็ไม่ได้รังเกียจน้ำปัสสาวะแต่ก็เรียนมาก็ไม่เคยใช้น้ำปัสสาวะครูไม่ได้สอนมาแต่มาเข้าค่ายพอมาเข้าค่ายพอรู้ก็ลองใช้ดูใช้ในขณะที่สุขภาพดีความต่างไม่ได้รู้สึกมากแต่ว่าเป็นพยาบาลก็เลยได้รับมอบหมายให้บรรยายปัสสาวะบำบัดนะคะก็ต้องไปหาความรู้วิชาการมาเสริมใช่ไหมคะไปค้นข้อมูลของกองการแพทย์ทางเลือกบ้างหนังสือจากต่างประเทศก็มีหนังสือปัสสาวะบำบัดนะคะยูรีนเทอราปีจะมีหลายชื่อแต่เนื้อหาเป็นยูรีนเทอราปีนี่แหละพี่น้องที่อยู่อเมริกาท่านก็ให้หนังสือมานะคะให้มาอ่านแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมารวบรวมเป็นความรู้ที่เราจะแบ่งปันพี่น้องในเชิงทฤษฎีแต่สิ่งที่ได้10กว่าปีที่บรรยายเรื่องปัสสาวะบำบัดมาก็คือประสบการณ์ของพี่น้องที่ใช้แล้วมาเล่าให้ฟังค่ะจะเป็นผู้ที่ได้รับข้อมูลจากคือพี่น้องอยากบอกไงคะพอใช้แล้วมันดียังไงท่านก็อยากบอกแล้วก็ท่านก็มาเล่าให้เราฟังเพราะเราเป็นคนพูดเริ่มต้นทีนี้ก็เลยทำให้ได้สะสมประสบการณ์ของคนที่ใช้เราก็รู้สึกมหัศจรรย์ไปด้วยเอ้ามันเป็นได้ขนาดนี้เหรอเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะแต่ผู้ใช้น่ะท่านบอกว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะเราก็ได้ประสบการณ์นั้นแหละมาแบ่งปันต่อหมายถึงว่าถ้ามีคนมาขอคำแนะนำเรื่องปัสสาวะบำบัดก็แนะนำต่อด้วยประสบการณ์ของพี่น้องที่มาเล่าให้ฟังนะคะโดยที่ก็คิดอ้างอิงกับทฤษฎีที่เราค้นคว้ามานี่แหละว่าทำไมมันถึงได้ผลแบบนั้นนะคะวันนี้จะเล่าให้ฟังในข้อมูลนี้นะคะในข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้มีในหนังสือน้ำมหัศจรรย์น้ำปัสสาวะบำบัดยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะคะเล่มนี้ท่านอาจารย์หมอเขียวใจเพชรกล้าจนท่านบันทึกไว้เป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะคะราคา20บาทเองนะคะหนังสือเล่มนี้แต่มีเรื่องของปัสสาวะบำบัดแล้วก็ประสบการณ์ของผู้ใช้ปัสสาวะด้วยค่ะผลของปัสสาวะบำบัดอาจารย์หมอเขียวสรุปว่ามี2อย่าง1รักษาได้ทุกโรค2อายุยืนค่ะมี2ประโยชน์นี่แหละถ้าปัสสาวะไม่ได้ซื้อยาที่ไม่ได้ซื้อแต่ว่าได้ประโยชน์2อย่างนะพี่น้องจะเอามั้ยคะมันน่าเลือกเหมือนกันนะคะทำให้รักษาได้ทุกโรคแล้วก็อายุยืนเราจะเล่าถึงปัสสาวะบำบัดในเรื่องของความเป็นมาแล้วก็ส่วนประกอบและประโยชน์แล้วก็วิธีการใช้นะคะในวันนี้ค่ะส่วนกรณีศึกษาเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนในวันถัดไปนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะองค์ความรู้ปัสสาวะบำบัดยูรีนเทอราปีมีในพระไตรปิฎกที่อยู่ในส่วนของพระวินัยปิฎกค่ะบอกว่าให้พระภิกษุปฏิบัตินิสัย4ให้ฉันน้ำมูดแช่ผลสมอเพื่อแก้โรคต่างๆอ่านในงานวิจัยจะมีคนตีความน้ำมูดต่างกันบางท่านบอกว่าน้ำมูดหมายถึงน้ำปัสสาวะสดออกมานี่แหละน้ำมูดคือมันหมักในกระเพาะปัสสาวะแล้วนะคะกว่าจะออกมานี่ก็หลายชั่วโมงนะคะก็เรียกว่าหมักแล้วบางท่านก็บอกว่าน้ำมูดหมายถึงเอามาหมักข้างนอกนะคะมาหมักข้างนอกแช่ผลสมอหรือพืชต่างๆก็ได้นี่ก็เรียกว่าเป็นยานะคะยาแก้โรคต่างๆพระพุทธเจ้าให้พระภิกษุได้รู้ข้อมูลนี้แล้วก็ให้สามารถปฏิบัติตรงนี้ได้ด้วยเราจะเห็นพระภิกษุที่มีข่าวพระภิกษุไปเดินป่าแล้วก็หลงป่า
ชาวเราก็ติดตามท่านหาท่านใช่ไหมคะท่านก็อยู่นานหลายวันกว่าจะเจอกันท่านก็จะมาบอกว่าท่านอยู่ได้เพราะดื่มน้ำปัสสาวะของตัวเองนี่ก็เป็นข้อดีของการฝึกล้างความชิงชังรังเกียจไว้นะคะก็จะทำให้สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ในยามคับขันแบบนั้นในข่าวต่างประเทศที่ตึกถล่มก็จะมีหลายประเทศนะคะที่คนที่เขาอยู่ในตึกที่ถล่มเขาไม่มีน้ำดื่มเขาก็ดื่มน้ำปัสสาวะตัวเองนะคะนั่นก็แปลว่าเขาสามารถที่จะล้างความชิงชังรังเกียจได้หรือไม่ก็เป็นการเอาตัวรอดของคนใช่ไหมคะถ้าไม่มีอะไรนะระหว่างตายกับดื่มน้ำปัสสาวะจะรังเกียจอะไรมากกว่าก็รังเกียจความตายมากกว่าก็เลือกดื่มน้ำปัสสาวะค่ะอาจารย์เคยไปไต้หวันในช่วงที่เขามีตึกถล่มด้วยอาจารย์บอกว่าเกือบเดือนนะคะที่คนอยู่ในตึกแต่อ่านล่าสุดนี้เนี่ยไม่กี่เดือนที่แล้วนี้มีวัยรุ่นเขาติดอยู่ใต้ตึกอยู่6วันเขาก็ดื่มน้ำปัสสาวะนะคะปัสสาวะเป็นยาที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษในจัตตาริสูตรจะบอกว่าการใช้ยาที่ดีที่สุดคือยาที่หาได้ง่ายไม่มีโทษนะคะคงไม่มีใครได้ซื้อปัสสาวะตัวเองปัสสาวะเนี่ยบางท่านบอกว่าใช้ของคนอื่นได้ไหมจริงๆใช้ได้ถ้าเราไม่รังเกียจนะคะบางคนมั่นใจคนอื่นที่ผลิตน้ำปัสสาวะมากกว่าตัวเองเพราะว่าตัวเองกินมั่วตัวเองกินแล้วมันไม่สะอาดหรือว่าอาหารน่ะมันไม่คิดว่ามันไม่น่าจะปรุงปัสสาวะได้ดีเท่าหมายถึงกรองออกมาแล้วไม่ดีเท่าผู้อื่นนี่ก็ได้เหมือนกันถ้าอย่างมีข้อมูลว่าผู้ใหญ่บางท่านก็ใช้ปัสสาวะเด็กใช้ปัสสาวะเด็กเพราะว่าบอกว่าเด็กน่ะเขาในปัสสาวะเด็กจะมีฮอร์โมนเจริญเติบโตมากกว่าผู้ใหญ่แล้วใช้มีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วเด็กไม่กินมั่วเท่าเราอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ปัสสาวะคนหรอกค่ะปัสสาวะวัวยังมีการนำมาทำยานะคะรักษาพระภิกษุในพุทธกาลค่ะในคัมภีร์พระเวทก็มีกล่าวถึงปัสสาวะบำบัดไว้ว่าเป็นน้ำอมฤตดื่มแล้วเป็นน้ำอมฤตก็คือดื่มแล้วจะไม่ตายนะคะก็คืออายุยืนนั่นแหละนะคะไม่ตายซะเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าหมายถึงทำให้อายุยืนนะครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์ค่ะตำราแพทย์จีนก็จะบอกว่าเอาปัสสาวะมาเป็นตัวทำละลายสมุนไพรนี้ก็จะได้ฤทธิ์มากยิ่งขึ้นซึ่งของไทยของแผนไทยก็ใช้นะคะของโรมันก็มีการใช้ค่ะเอาไปใช้รักษาพิษต่างๆนะคะญี่ปุ่นก็มีการใช้ปัสสาวะโดยมีแพทย์ที่แนะนำให้ประชาชนใช้ส่วนใหญ่คนที่ใช้คือคนจำนนด้วยการรักษาว่าไม่มีวิธีอื่นอย่างเช่นคนจนไม่มีเงินจ่ายค่ารักษานะคะก็จะสามารถที่จะคือพอเป็นแบบนี้สถานการณ์บังคับก็อาจจะทำให้ล้างความชิงชังรังเกียจได้ในน้ำปัสสาวะนะคะท่านก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากปัสสาวะได้แต่คนที่มีทางเลือกอื่นๆบางท่านก็จะไม่ได้เรียนรู้วิธีการใช้ปัสสาวะบำบัดนะคะแพทย์อังกฤษนี่เคยมีตีพิมพ์ในตำราแพทย์ระบุว่าปัสสาวะเนี่ยใช้รักษาแผลและอาการอื่นๆได้ดีมีท่านใดเคยใช้ในการรักษาแผลไหมคะค่ะมีท่านที่ใช้ในการรักษาแผลมันจะมีความแตกต่างกับการล้างด้วยน้ำปัสสาวะกับล้างด้วยน้ำเปล่าก็จะมีความรู้สึกที่ต่างกันถ้าเรามีประสบการณ์นะคะเราจะรู้ว่าโอ้นี่มันมีความเป็นยาแล้วก็สามารถที่จะทำให้แผลไม่อักเสบได้ด้วยลดอาการปวดได้ด้วยนะคะและหมอก็บอกว่ามีการรักษาอาการป่วยอื่นๆได้ด้วยยิปซีในยุโรปก็มีการพูดถึงคุณสมบัติของน้ำปัสสาวะนะคะโยคีหรือพระลามะในทิเบตนะคะท่านก็บอกว่ามีอายุยืนยาวจากการดื่มน้ำปัสสาวะตนเองนะคะอินเดียก็จะใช้น้ำปัสสาวะทั้งการส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคนะคะการแพทย์ตะวันออกนี่จะมีประชุมมีการประชุมของกลุ่มที่ใช้ปัสสาวะบำบัดเขามีชมรมแล้วก็มีการประชุมแต่ละปีมีหลายครั้งแล้วนะคะมีหลายครั้งแล้วตอนที่เราไปทำค่ายที่อเมริกาก็มีการประชุมอยู่อีกรัฐนึงพี่น้องเรายังบอกว่าพวกเราจะมีตัวแทนไปประชุมไหมนะคะเราเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอก
ให้ทางโน้นทำไปนะคะพอไปเราก็พูดเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะการแพทย์แผนจีนบอกว่าเอาน้ำปัสสาวะของเด็กทารกมาเป็นยาบำรุงอย่างดีคำว่ายาบำรุงนี่เพราะถ้าเด็กเนี่ยค่ะเด็กนี่ฮอร์โมนเจริญเติบโตเขาจะมีเยอะมากเห็นไหมคะว่าเด็กมีการเติบโตเปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่เจอปีนึงเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่ผู้ใหญ่ก็จะเหมือนเดิมผู้ใหญ่นี่ฮอร์โมนเจริญเติบโตก็ผลิตนะคะแต่ไม่เยอะเท่าแล้วฮอร์โมนนี้จะมาใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายผู้ใหญ่แต่ของเด็กนี่เขาจะใช้กับการเจริญเติบโตปริมาณก็เลยเยอะนะคะก็เลยใช้ปัสสาวะเด็กมาบำรุงเป็นยาบำรุงการแพทย์แผนไทยนี่เราก็เอามาดองสมุนไพรนะคะทีนี้มาดูว่าส่วนประกอบของปัสสาวะมีอะไรบ้างนี่เป็นการวิเคราะห์ของนักชีวเคมีดร.ฟารอนมาแยกดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเท่าที่ได้ก็คือในน้ำเอาปัสสาวะ100ซีซีเนี่ยมาแยกนะคะมาแยกดูว่าในนั้นมีอะไรบ้างประมาณ 95% นี่เป็นน้ำเป็นน้ำสะอาดนะคะแยกออกมาเป็นน้ำสะอาดแล้วทีนี้ 2.5% นี่เป็นยูเรียยูเรียที่ถูกบอกว่าเป็นของเสียนะคะยูเรียนะคะ 2.5% แล้วก็อีก 2.5% เป็นสารอื่นๆพบว่ามีอะไรบ้างมีแร่ธาตุสารอาหารมีโปรตีนมีน้ำตาลนะคะมีฮอร์โมนเอนไซม์ต่างๆแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมีสารต้านทานโรคด้วยจะมีลักษณะเรียนแบบคล้ายๆกับในเลือดเพราะว่าปัสสาวะคือกรองโดยมีเลือดผ่านไปที่ไตแล้วก็กรองออกมาเป็นน้ำปัสสาวะเราจึงพบว่าในการตรวจบางครั้งตรวจสุขภาพเนี่ยหมอบอกว่าไม่ต้องตรวจเลือดก็ได้มาดูในน้ำปัสสาวะก็ได้นะคะแล้วเจอในน้ำปัสสาวะก็ได้เพราะมันเป็นการกรองจากเลือดมาเป็นน้ำปัสสาวะที่ขับออกนะคะแล้วจุดที่กรองก็คือไตถามว่ากระบวนการมันจะมีของเสียอะไรตอนนี้มาติดใจที่ยูเรียใช่ไหมคะว่ายูเรียมันเป็นของเสียทีนี้น่ะยูเรียพบว่ามันเป็นสารอินทรีย์หลักในน้ำปัสสาวะที่เจอเยอะเพราะว่าน้ำเปล่า 95% แล้วอีก 2.5% เป็นยูเรียอีก 2.5% นั้นคืออีกหลายอย่างนะคะหลายอย่างอื่นๆอีกมากเลยเพราะฉะนั้นที่มีเยอะที่สุดคือยูเรียยูเรียเป็นมันเกิดจากการสลายโปรตีนในเลือดมันสลายโปรตีนการสลายเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยนะคะยูเรียจะมีมากถ้ากินเนื้อสัตว์มากพอยูเรียมากปัสสาวะก็จะมีกลิ่นฉุนปัสสาวะมีกลิ่นฉุนนะคะที่คนรังเกียจเนี่ยแค่กลิ่นเขาก็ยี้แล้วนะคะแต่ยูเรียน่ะมันเป็นสารลดไข้ได้ใช้อมในปากก็บอกว่าทำให้ฟันแข็งแรงและเหงือกกระชับแต่ใครจะไปอมปัสสาวะที่มันเหม็นใช่ไหมคะมันต้านตั้งแต่แรกแล้วปวดฟันยังไงก็บอกว่าให้ดื่มน้ำปัสสาวะก็คงให้อมปัสสาวะก็คงไม่มีทันตแพทย์คนไหนบอกนอกจากทันตแพทย์ที่เป็นแพทย์วิถีธรรมนะคะทันตแพทย์วิถีธรรมจะบอกคนไข้แต่ก็บอกไม่ได้ทุกท่านบอกคนที่มีศรัทธาต่อกันเท่านั้นนะคะยูเรียเนี่ยค้นพบเมื่อศตวรรษที่18ว่ามันมีอยู่ในปัสสาวะแล้วก็เอามาพัฒนาทดลองมันสามารถมาใช้กับการเกษตรกรรมได้นะคะยูเรียใช้กับเกษตรกรรมเป็นปุ๋ยได้ไหมคะปุ๋ยยูเรียขนาดต้นไม้ยังรู้เลยต้นไม้ยังรู้เลยว่าเราจะเอาอะไรมาบำรุงร่างกายเขาเอายูเรียมานะคะคนเราเนี่ยถ้าเรียนรู้จากพ่อครูสมณโพธิลักษณ์จะบอกว่าพัฒนามาจากอุตุคือพวกธาตุต่างๆแล้วก็มาเป็นพืชนะคะก่อนจะมาเป็นสัตว์เนี่ยพืชเนี่ยเขายังรู้เลยว่าเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ใช้ในวงการแพทย์ด้วยใช้ในรูปของยาเป็นยาครีมยาทาผิวป้องกันการสูญเสียของน้ำแล้วก็ยังใช้ในโรคต่างๆด้วยนะคะมีโรคอะไรบ้างนี่เดี๋ยวเรามาดูในลำดับต่อไปนะคะและค้นพบว่ายังในยูเรียยังมีสารช่วยขับปัสสาวะค่ะสารช่วยขับปัสสาวะนี่นะคะคนที่มีปัญหาเรื่องไตใช้ปัสสาวะจะมีผลในการรักษาที่ดีปัสสาวะไม่ออกนี่ค่ะเพราะว่า
ในยูเรียมันมีสารขับปัสสาวะซึ่งมันมีปริมาณมากในน้ำปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าดื่มเข้าไปมันจะทำให้ปัสสาวะขับได้ดีขับออกมาได้ดีคนงานวิจัยสรุปว่ายูเรียมีบทบาททั้งการสร้างเสริมสุขภาพและรักษาโรคเป็นสารในตัวยาที่ลดความดันในลูกตาและในสมองนะคะมาดูว่าเขาใช้ในยาตัวไหนบ้างยาขับปัสสาวะยูเรียพิลเนี่ยนะคะชื่อจริงชื่อมียูเรียเลยค่ะนี่เป็นยาขับปัสสาวะยาที่เป็นครีมรักษาผิวนะคะยูเรียซินเนี่ยเป็นครีมรักษาผิวแล้วก็เป็นฮอร์โมนเสริมผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนะคะบ่นฮอร์โมนไปก็จะมาใช้ตัวนี้ที่เรียกว่าพรีมารีนนี่ก็มียูเรียเป็นส่วนประกอบนะคะแล้วก็ครีมที่ใช้รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลติดเชื้อนะคะชื่อพานาฟิตนี่ก็มีส่วนผสมของมียูเรียนะคะแล้วก็ครีมรักษาแผลปากมดลูกก็มียูเรียโดยเฉพาะเวลาคนเป็นแผลเป็นจากการที่ทำคีโมใช้รังสีนะคะไปใช้รังสีนะคะทำคีโมเนี่ยมันจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณผิวหนังนั้นที่โรงพยาบาลนี่ก็จะเอายาที่เป็นยูเรียครีมนี่แหละค่ะให้นะคะอย่างครีมรักษาแผลปากมดลูกเนี่ยบางคนเป็นปากมดลูกเป็นมะเร็งปากมดลูกอย่างนี้ต้องได้ฉายรังสีนะคะก็จะใช้ตัวนี้ทาเพื่อช่วยลดความแสบร้อนในหลังจากการรักษานะคะแล้วก็ยังเป็นครีมบำรุงผิวด้วยค่ะใครที่มีครีมบำรุงผิวแพงๆลองไปอ่านส่วนประกอบนะคะมันจะมียูเรียเป็นส่วนประกอบเพราะอะไรเพราะยูเรียเนี่ยเขาจะดึงดูดน้ำของผิวหนังเขาจะเปิดพื้นที่ผิวหนังขึ้นมาส่วนบนเนี่ยเปิดพื้นที่ขึ้นมาทำให้เกิดการเกาะตัวของไฮโดรเจนในอากาศกับออกซิเจนนะคะแล้วมันก็จะเป็นหยดน้ำร่างกายน้ำนี่มันเป็นส่วนประกอบของไฮโดรเจน2ตัวออกซิเจน1ตัวมารวมกันจะเป็นน้ำทีนี้มันเป็นน้ำพอมันมีเปิดอยู่พื้นที่ที่ผิวหนังส่วนบนนี่ค่ะมันจะทำให้ชุ่มชื้นขึ้นเวลาเราทานะคะลองดูนะคะเอาน้ำปัสสาวะมาทาผิวกับน้ำเปล่าเทียบกันมันจะมีความต่างคือน้ำปัสสาวะมันจะซึมซาบเข้าไปที่ผิวได้มากกว่าขณะที่น้ำเปล่าเนี่ยมันจะลอยอยู่ข้างบนนี่แหละเพราะว่านี่ตัวนี้มันจะเข้าไปในผิวมันมีการเปิดของผิวหนังส่วนบนที่จะรับเข้าไปนะคะแล้วก็ไปรวมกันก็จะมีน้ำทำให้มันอิ่มเอิบมากยิ่งขึ้นนะคะชุ่มชื้นนะคะนี่ยูโรไคเนสอีกตัวหนึ่งนะคะยูโรไคเนสชื่อนี้น่ะมันเป็นเอนไซม์ช่วยละลายลิ่มเลือดแล้วเขาจะใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นเลือดอุดตันเกรงจะเป็นสโตรกพวกอุดตันพวกตีบแตกตันนะคะที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดทีนี้ก็จะให้เอนไซม์นี้ไปช่วยละลายลิ่มเลือดเพราะเกรงว่าถ้ามีลิ่มเลือดอยู่นี่มันจะไปอย่างถ้าหลอดเลือดเราตีบนะคะลิ่มเลือดไปตันหรือมีลิ่มเลือดไปอุดตันก็จะทำให้คนป่วยนั้นเป็นอาการของออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงร่างกายเพราะว่าเลือดไหลไปไม่ได้ใช่ไหมคะตรงนั้นก็จะเป็นอาการของสโตรกเนี้ยค่ะก็เลยให้ผู้ป่วยกินยาละลายลิ่มเลือดเนี้ยมันมียูโรไคเนสเป็นส่วนประกอบซึ่งมีในน้ำปัสสาวะมีข้อมูลว่าบริษัทยาได้นำน้ำปัสสาวะที่ดักเก็บกับจุดต่างๆนะคะเขาก็จะทำห้องน้ำไว้ห้องน้ำสาธารณะคนไปปัสสาวะแล้วก็น้ำปัสสาวะก็จะไปรวมกันเสร็จแล้วก็เก็บบอกว่ามีตั้งเป็นหมื่นแห่งเลยนะคะน้ำปัสสาวะ1ล้านแกลลอนจะสกัดเป็นยูโรไคเนสได้1แกลลอนเยอะมากต้องใช้ปัสสาวะเยอะมากคนที่ใช้ยูโรไคเนสก็จะได้ปัสสาวะของผู้ชายนะคะเพราะว่าที่เก็บปัสสาวะได้อะห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำแบบที่เก็บปัสสาวะผู้ชายแล้วก็เขาสกัดมาขายด้วยนะคะสกัดเอาปัสสาวะนั่นแหละมาส่งขายสกัดมาขายมีมูลค่าการตลาดสูงทีเดียวนะคะมีอีกตัวนึงที่ชื่ออิริโทพอยตินมันเป็นสารกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็กระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดแดงมากขึ้นจึงช่วยในผู้ป่วยโลหิตจางได้มันจะทำให้เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นได้นะคะมีโพสตาแกนดินโพสตาแกนดินนี้เป็นสารฮอร์โมนประจำมันอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทุกชนิดเลย
เวลามันกระแทกเนี่ยมันจะมีการอักเสบที่เนื้อเยื่อเห็นไหมคะเวลากระแทกบางทีมันมีรอยช้ำขึ้นมาเนื้อเยื่อมันอักเสบเนี่ยโปรสตาแกนดินจะควบคุมการอักเสบแล้วลดความเจ็บปวดได้ตัวที่ลดความเจ็บปวดได้เวลาเราถ้าโดนมีดบาดนะคะถ้าแช่ในน้ำปัสสาวะความเจ็บปวดมันจะทุเลาลงแล้วมันหลังจากนั้นมันจะไม่อักเสบบางคนถ้ามีดบาดเป็นแบบมีดคมๆบาดเนี่ยพอแช่ในน้ำปัสสาวะเอามือขึ้นมาหาแผลไม่เจอเลยนะคะหาแผลไม่เจอเลยเพราะว่ามันจะแนบติดแล้วมันก็จะไม่ปวดด้วยดูไม่ออกเลยหรือว่าแผลต่างๆนะคะเราใช้ตัวควบคุมการอักเสบไปช่วยได้ดังนั้นพวกที่เป็นแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลติดเชื้อจึงใช้ปัสสาวะช่วยได้ค่ะแล้วมีอินเตอร์เฟอรอนนี่เป็นสารต้านทานโรคมะเร็งนะคะคนที่ฉีดอินเตอร์เฟอรอนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ป้องกันการเกิดมะเร็งในคนที่มีไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C นี่ค่ะหมอจะฉีดอินเตอร์เฟอรอนให้เป็นต้องมีคอร์สด้วยคอร์สหนึ่งประมาณ40ครั้งอย่างเงี้ยเข็มหนึ่งครั้งหนึ่งก็ประมาณ10,000 บาทนะคะบางคนก็บอกโอ้ไม่ไหวนะคะลองดื่มน้ำปัสสาวะมันมีอินเตอร์เฟอรอนอยู่มันมีอะดรีนาลีนไซเคลสนะคะที่เป็นตัวประสานการทำงานของฮอร์โมนต่างๆให้มีประสิทธิภาพมีฮอร์โมนเพศคือฮอร์โมนที่จึงมาเป็นยาที่ช่วยในกลุ่มของผู้หญิงที่วัยหมดประจำเดือนนะคะมันจะเป็นฮอร์โมนของวัยหมดประจำเดือนใช้นะคะแล้วก็ฮอร์โมนอินซูลินก็มีอินซูลินน่ะมันอินซูลินผลิตจากตับอ่อนมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะดึงน้ำตาลในหลอดเลือดกลับเข้าไปในเซลล์พอน้ำตาลจากหลอดเลือดที่มันมีเยอะๆถ้าดึงกลับไปในเซลล์ได้เวลาไปตรวจเลือดก็จะพบว่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถ้าอินซูลินมีไม่มากพอหรือตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่มากพอผลที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลเต็มหลอดเลือดพอไปตรวจเลือดก็จะพบว่าน้ำตาลสูงเอาเลือดมาตรวจก็จะมีน้ำตาลสูงนี่คือฮอร์โมนอินซูลินแต่ถ้ามันมีล้นเกินนะคะมันก็จะออกมาในน้ำปัสสาวะค่ะแล้วก็เมลาโทนินนี่มันเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้สงบสบายลดความกระวนกระวายได้ทำให้นอนหลับง่ายซึ่งพบในน้ำปัสสาวะหลังตื่นนอนทำไมพบตอนนี้เพราะเมลาโทนินเขาจะผลิตตอนที่เรานอนหลับพอปัสสาวะก็กรองมาใช่ไหมคะก็มีปัสสาวะขังในกระเพาะปัสสาวะตื่นมาตอนเช้าพอเรามาปัสสาวะออกมาก็เลยมีเมลาโทนินด้วยคนดื่มน้ำปัสสาวะตอนเช้าก็เลยบอกว่ารู้สึกสดชื่นแจ่มใสรู้สึกว่าตัวเองมีจิตสงบนะคะมีแม่บ้านท่านหนึ่งท่านมาเล่าให้ฟังนี่แหละท่านแลกเปลี่ยนผลการใช้ท่านบอกว่าถ้าดื่มน้ำปัสสาวะตอนเช้าเนี่ยจะไม่หงุดหงิดพ่อบ้านเท่ากับไม่ดื่มพอไม่ดื่มน้ำปัสสาวะแล้วจะพานหงุดหงิดพ่อบ้านทำอะไรก็ไม่ถูกใจท่านบอกก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องของท่านที่ท่านจะต้องปรับตัวเองนะคะท่านบอกว่าใช้เมลาโทนินเนี่ยช่วยได้แล้วก็มีโกรทฮอร์โมนที่เล่าไปนะคะซึ่งโกรทฮอร์โมนก็จะทั้งทำให้เจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทำให้เซลล์แข็งแรงนะคะและมีแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆอีกมากมีแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสทองแดงสังกะสีไอโอดีนธาตุเหล็กโพแทสเซียมสารอนินและก็สารอนินทรีย์ต่างๆสารอนินทรีย์คือมันเป็นการรวมของธาตุ2ตัวอย่างเช่นโซเดียมบวกกับคลอไรด์อย่างงี้นะคะก็เรียกโซเดียมคลอไรด์อย่างเงี้ยก็รวมกันตัวนี้ก็จะเจอตรวจมาแล้วก็เจอว่ามีซึ่งนั่นหมายถึงว่ามันเกินความต้องการของร่างกายแล้วมันก็มีออกมาอยู่ในคือมันมีอยู่ในเลือดเพราะว่าร่างกายไม่ได้ดูดซึมไปใช้แล้วจริงๆหลอดเลือดเรานี่จะส่งอาหารไปตามหลอดเลือดและเซลล์ต่างๆถ้าเขาจะใช้เขาก็จะดึงไปใช้แต่ทีนี้มันเกินแล้วเขาก็เลยยังอยู่ในหลอดเลือดพอกรองออกมาก็ออกมากับปัสสาวะของเรานะคะแล้วก็มีกรดยูริกก็เจอค่ะกรดยูริกบางคนก็กลัวนะว่ามันเป็นสารพิษอาจจะทำให้เกิดโรคเกาต์มีใครกลัวยูริกไหมคะไปตรวจยูริกเจอแล้วก็บอกว่าอุ๊ยตายแล้วยูริกเยอะนะคะเจอยูริกจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีนักวิจัยของอเมริกาเขาค้นพบนะคะว่ายูริกเป็นสารต้านความชราด้วย
ป็นสารต้านมะเร็งด้วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยช่วยให้อายุยืนนะคะนี่ก็คือยูริกน่ะถ้ามันเกินมันจึงจะเป็นผลเสียจริงๆไม่ต้องเป็นยูริกหรอกสารอะไรก็ตามถ้ามันเกินมันดีไหมคะไม่ดีมันขาดมันดีไหมคะไม่ดีมันก็ต้องพอดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวยูริกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยขอให้อยู่ในจุดสมดุลซึ่งถ้ามันเกินร่างกายจะขับออกได้ยังไงร่างกายต้องมีความแข็งแรงถ้าเราดูแลร่างกายเราให้แข็งแรงเนี่ยอวัยวะต่างๆทำงานตามปกติได้เนี่ยส่วนที่เกินเขาก็ขับออกค่ะแต่ส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ไม่พอดีนี่แหละถ้ามีเข้าไปเขาจะดึงกลับไปใช้นะคะมีข้อความสุดท้ายว่ามีข้อความสุดท้ายว่าเอาแต่เขียนเล็กยังเลยเดี๋ยวนะคะเขียนเล็กๆไว้เนี่ยแต่นักวิจัยเชื่อว่ายังมีสารที่เรายังไม่รู้จักอีกมากในน้ำปัสสาวะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันมีพลังอะไรอยู่แหละไม่รู้ตรวจไม่เจอแต่รู้ว่ามันมีนะคะมีนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองใช้สารเมกซิลก็อกซอนซึ่งมันพบในน้ำปัสสาวะนะคะเขาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเขาก็บอกว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจสารต่างๆเหล่านี้แม้จะมีปริมาณน้อยในน้ำปัสสาวะแต่พบว่าอยู่ในรูปแบบที่มีศักยภาพสูงเมื่อดื่มเข้าไปจะซึมผ่านเยื่อบุกระเพาะอย่างรวดเร็วและเกิดผลต่อร่างกายมันมีน้อยก็จริงแต่มันมีประสิทธิภาพสูงมันมีศักยภาพสูงนะคะทีนี้มีงานวิจัยที่อินเดียนะคะเป็นหมอทดลองให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปัสสาวะตนเอง200คนแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดพบว่าช่วยทำให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงมากขึ้นทำให้อัตราการเผาผลาญมากขึ้นแล้วก็ตรวจพบว่ามีปริมาณฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของเลือดเนี่ยนะคะไปเพิ่มเลือดให้ได้นี่ทดลองใน200คนนะคะแล้วก็มีนักวิจัยชาวออสเตรเลีย2คนเขาทำวิจัยแล้วพบว่าดื่มน้ำปัสสาวะจะทำให้เรามีสมาธิจิตใจสดชื่นอารมณ์ดีขึ้นแจ่มใสแล้วก็อธิบายว่าเพราะน้ำปัสสาวะในตอนเช้ามีฮอร์โมนชื่อเมลาโทนินนี่ก็มีการศึกษาพบแล้วในงานวิจัยสรุปออกมาว่าปัสสาวะของแต่ละคนเนี่ยนะคะมันทำหน้าที่หนึ่งเป็นวัคซีนธรรมชาติมีอีกอ่านเจอในเล่มของที่เป็นของต่างประเทศนะคะบอกว่ามีการวิจัยแล้วค้นพบเหมือนกันเขาก็ทำการตรวจปัสสาวะนี่แหละตรวจแล้วก็พบว่ามันเป็นน้ำสะอาดปราศจากเชื้อส่วนหนึ่งมันมีเชื้อโรคอ่อนๆด้วยเขาบอกว่ามีเชื้อโรคอ่อนๆที่มีลักษณะเท่ากับเป็นวัคซีนพอดื่มเข้าไปแล้วนี่จะไม่สามารถก่อโรคให้เราได้แต่จะกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวของเราทำงานจะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของเราทำงานนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์นะคะนี่ก็คือประโยชน์หนึ่งของน้ำปัสสาวะว่ามันเป็นวัคซีนธรรมชาติแล้วเชื้อคือเชื้ออะไรเชื้อที่มีอยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะเราฉีดวัคซีนน่ะยังบางทีเราอาจจะไม่เจอเชื้อนั้นเลยก็ได้นะคะแต่วัคซีนธรรมชาตินี่คือเชื้อมันอยู่ในตัวเราเลยแล้วเราก็ได้ใช้นะคะและก็ยังมีตัวต่อต้านแบคทีเรียมีสารที่ต่อต้านแบคทีเรียไวรัสด้วยแล้วก็เชื้อราด้วยค่ะแล้วก็ทำให้เกิดสมดุลของฮอร์โมนช่วยในคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะใครเป็นโรคภูมิแพ้แล้วกล้าดื่มน้ำปัสสาวะนี่จะมีประโยชน์กับเขาท่านนั้นๆมากเลยค่ะมีหนังสือเนี่ยหลักฐานในเอนไซโคปีเดียของเยอรมันก็มีนะคะก็พูดถึงปัสสาวะบำบัดนะคะกล่าวถึงข้อดีของปัสสาวะบำบัดไว้มีการประชุมที่อินเดียที่ประเทศต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่า World Conference on Urine Therapy ชื่อคือการประชุมเขานะคะก็มีกลุ่มที่มาเข้าประชุมรวมกันอยู่เยอะเหมือนกันเรามาถึงวิธีการใช้นะคะนี่เล่ามาก็จะเป็นเรื่องราวให้เรามีข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจท่านจะใช้หรือไม่ใช้ไม่เป็นไรนะคะถ้าท่านเปิดรับข้อมูลนี้ไว้ค่ะปัสสาวะบำบัดในแพทย์วิถีธรรมเราจะใช้เพื่อเป็นยาที่มีคุณสมบัติพิเศษปรับสมดุลร้อนเย็นและก็ร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันของเราถามว่าปัสสาวะเรามันออกจากร่างกายเรา
ณตอนนี้เนี่ยมันก็จะเท่ากับความสมดุลในร่างกายเรานี่แหละค่ะแล้วทีนี้สร้างภูมิต้านทานให้เราได้เราเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขาเป็นวัคซีนธรรมชาติให้เราด้วยแล้วเขาสร้างพลังชีวิตให้ด้วยค่ะพลังชีวิตก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายนี่แหละที่รับเข้าไปแล้วก็การได้ปฏิบัติธรรมล้างความชิงชังรังเกียจในน้ำปัสสาวะด้วยนะคะการใช้ปัสสาวะมี2แบบคือใช้ภายในกับภายนอกเราเรียกว่าใช้ภายในกับภายนอกดื่มเข้าไปนี่ก็คือภายในใช่ไหมคะมาอมมาสูดเข้าจมูกนี่เป็นภายในนะคะหรือว่าการสวนล้างลำไส้ใหญ่นี่เอามาผสมน้ำแล้วก็สวนล้างลำไส้ใหญ่เนี่ยล้างช่องคลอดนี่ก็เป็นเรื่องภายในเรียกว่าภายในก็แล้วกันนะคะส่วนภายนอกก็เอามาทามานวดผิวมาล้างเท้ามาสระผมท่านที่บอกว่าสระผมเวลาศีรษะมันมีโรคต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นคันศีรษะมีรังแคหรือมีแผลที่ศีรษะนี่ค่ะหมักด้วยน้ำปัสสาวะไว้ที่ศีรษะผลที่เกิดขึ้นจะรักษาอาการไม่สบายนั้นด้วยแล้วก็ทำให้ผมนุ่มเป็นเงางามด้วยนะคะแล้วก็เอาไปถ้าสวนล้างลำไส้ใหญ่ไปผสมน้ำสวนล้างลำไส้ใหญ่แต่ว่าบางท่านมีอาการตกขาวมีกลิ่นเหม็นแล้วท่านเอาไปสวนล้างช่องคลอดก็คือเอาชุดสวนล้างลำไส้ใหญ่นี่แหละค่ะซื้อแยกชุดกันนะคะเราแยกชุดกันถ้าใครมีปัญหาตกขาวมีกลิ่นเหม็นแล้วก็ซื้อชุดใหม่ไปแล้วก็สวนล้างเข้าไปสวนเหมือนสวนล้างลำไส้ใหญ่แต่มันจะไม่มีหูรูดกักเพราะฉะนั้นน้ำเข้าไปมันก็จะไหลออกมาแต่คนที่คันตกขาวมีกลิ่นเหม็นเนี่ยจะช่วยได้ดีมากเลยบรรยายไปเนี่ยนะคะเราบอกไปพี่น้องที่นั่งอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าใครมีปัญหานี้แต่ว่าพอบรรยายหลังจากนั้นท่านจะมาเล่าผลให้ฟังก็เลยมีเคสกรณีศึกษาเยอะเลยนะคะที่ใช้ได้ผลซึ่งบางคนไม่กล้าไปหาหมอแต่ให้สวนล้างช่องคลอดนี้เอากล้าทำรังเกียจปัสสาวะก็กล้าทำเพราะว่ามันไม่ได้ดื่มเอาไปล้างเนี่ยท่านกล้าทำและท่านก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะมีท่านหนึ่งท่านคันบริเวณที่ร่มผ้าของท่านเนี่ยนะคะท่านก็เอาน้ำปัสสาวะนั่นแหละมาล้างท่านก็หายท่านบอกว่าทรมานมากนอนไม่ได้มา2คืนแล้วพอบอกไปให้ทำท่านทำท่านก็บอกว่าดีขึ้น 50% ตั้งแต่ทำครั้งแรกตั้งแต่เอามาล้างครั้งแรกเมื่อก่อนเนี่ยหนูต้องซับน้ำปัสสาวะนี่ให้มันแห้งที่มันจะเปื้อนหนูไม่อยากแบบว่าทำความสะอาดโดยการเช็ดออกไงคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือเอามาล้างกลับดีขึ้นแล้วก็คืนนั้นนอนได้ตอนมาหาเราเนี่ยอายคนแอบมาคุยนะคะแต่ตอนที่ถามว่าพอทำได้ผลแล้วกล้าบอกคนอื่นไหมบอกว่ากล้านะคะแล้วก็ท่านก็ไปแลกเปลี่ยนเคสนี้อยู่อเมริกาท่านก็ไปขอเวลาว่าท่านแลกเปลี่ยนท่านพูดอย่างมหัศจรรย์อ่ะมีเรื่องภายในของท่านว่ามันมหัศจรรย์มากเลยนี่ใช้แค่ครั้งแรกนี่ก็รู้สึกว่าอาการคันมันลดลงตั้ง 50% แล้วพอใช้ครั้งที่2ก็หายแล้ววันนั้นก็นอนหลับได้ก็เอามาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะนี่เป็นเรื่องราวของการใช้ปัสสาวะบำบัดการประเมินของสำนักการแพทย์ทางเลือกที่ท่านเอาความรู้นี้มาเผยแพร่ในเว็บไซต์ท่านบอกว่าท่านดู3อย่างอย่างที่1นี่นะคะดูความปลอดภัยนักวิจัยเชื่อว่าปัสสาวะโดยธรรมชาติเป็นน้ำสะอาดปราศจากเชื้อและมีสารประกอบพิเศษมากมายที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ไม่เคยมีรายงานว่าคนดื่มน้ำปัสสาวะแล้วตายและการดื่มน้ำปัสสาวะไม่มีผลข้างเคียงท่านสรุปไว้แบบนี้เรื่องความปลอดภัยนะคะเรื่องประสิทธิผลท่านพบข้อมูลจากการเก็บข้อมูลวิจัยต่างๆพบว่าโรคที่ได้ผลดีจากปัสสาวะบำบัดก็มีหลายโรคนะเช่นโรคหอบหืดภูมิแพ้ท้องผูกเรื้อรังพวกบิดเรื้อรังจากการติดเชื้ออะมีบ้ายังได้เลยนะคะแล้วก็มะเร็งบางชนิดขึ้นกับระยะของโรคแล้วก็โรคอื่นๆเช่นโรคผิวหนังโรคหวัดไอเรื้อรังหลอดลมอักเสบไข้จากไวรัสไข้จากแบคทีเรียเหล่านี้ท่านบอกว่าท่านเก็บข้อมูลมาว่ามันมีประสิทธิผลด้วยจึงแนะนำให้มีการใช้นะคะและข้อสุดท้ายท่านใช้คำว่าสมประโยชน์นะคะคื
ปัสสาวะใช้ประโยชน์ให้ประโยชน์แก่ผู้รับการบำบัดไม่มีผลเสียท่านบอกว่าอย่างนี้ใช้ไปอย่างมากก็เท่าทุนคือไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรแต่ไม่มีผลเสียและก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะเป็นการช่วยให้คนได้เข้าถึงในสิ่งที่หาได้ง่ายแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนี่แหละนะคะสุดท้ายนะคะสุดท้ายจะเล่าถึงการแปรผลของรสปัสสาวะนะคะปัสสาวะที่ใช้มาที่ในตำราต่างประเทศที่เผยแพร่ออกมาเป็นปัสสาวะของคนที่ทานเนื้อสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามว่าทานเนื้อสัตว์กับไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันคือต้องไม่ทานเนื้อสัตว์เท่านั้นไหมที่เขาเก็บรวบรวมผลการรักษามาก็คือท่านนั้นทานเนื้อสัตว์นะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มของทางตะวันออกทางอินเดียนี้ก็จะไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์ทีนี้ปัสสาวะมันจะมีความต่างของคนทานเนื้อสัตว์กับไม่ทานเนื้อสัตว์ก็คือถ้าปรับสมดุลดีๆก็คือไม่ทานเนื้อสัตว์ด้วยเนี่ยปัสสาวะจะรสจืดหอมเหมือนชาไม่มีกลิ่นฉุนเพราะว่ายูเรียจะไม่เยอะนะคะทีนี้ปฏิบัติไม่สมดุลมันก็จะมีรสจัดแล้วก็มีกลิ่นฉุนนะคะบางคนก็รังเกียจปัสสาวะตัวเองเพราะว่ามันมีกลิ่นฉุนนี่แหละจริงๆถ้าเรามาทานอาหารแล้วปรับสมดุลแบบนี้เราจะได้ปัสสาวะที่ไม่น่ารังเกียจเลยนะคะมีความหอมด้วยซ้ำถ้าใครดื่มน้ำมะพร้าวปัสสาวะออกมาก็อาจจะมีความเป็นน้ำมะพร้าวออกมาด้วยตอนนั้นน่ะมีพี่ที่มาจากอเมริกาแล้วท่านก็ไปดื่มน้ำมะพร้าวก่อนท่านเอามาโชว์นะคะท่านบอกว่านี่ปัสสาวะพี่อร่อยมากเลยรสชาติเหมือนน้ำมะพร้าวเลยน้องนิดหน่อยชิมไหมก็เลยบอกว่านิดหน่อยผลิตเองได้ถ้าจะผลิตเองได้ก็ขำๆกันนะคะคือท่านบอกว่าเนี่ยมันออกมาคือก็เป็นสิ่งที่เราดื่มเข้าไปก็มีผลนะคะแต่ขนาดเดียวกันความสมดุลร่างกายของเราก็มีผลเราจะดื่มถ้าร่างกายเรามีภาวะร้อนเกินอยู่ปัสสาวะมันก็จะมีรสจัดกลิ่นฉุนได้เพราะว่าธาตุต่างๆมันมารวมกันเยอะขณะที่ปัสสาวะเรามีน้อยนะคะมันมีน้อยมันเลยเข้มข้นมันก็จะมีรสจัดได้นะคะถ้าเค็มไตพร่องถ้าหวานนะคะปัสสาวะรสปัสสาวะนะคะถ้าหวานตับอ่อนพร่องเค็มนี่ก็คือไตพร่องทำงานหนักหรือทานเค็มมากเกินไปนะคะถ้าหวานนี่ตับอ่อนพร่องตับอ่อนผลิตอินซูลินได้ไม่ดีพอก็จะดึงน้ำตาลกับเซลล์ไม่ได้มันก็มาในเลือดพอมาในเลือดกรองเป็นปัสสาวะก็ยังมีความหวานมาถึงปัสสาวะอยู่แล้วก็ฝาดนี่กล้ามเนื้อบกพร่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงบางคนรู้สึกตึงๆตัวเนี่ยนะคะปัสสาวะจะมีรสฝาดขมนี่คือหัวใจพร่องแล้วก็เปรี้ยวเนี่ยเปรี้ยวนี้ตับเมื่อกี้ตับอ่อนแต่ก็จะมีตับที่เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเรานี่ค่ะตับบกพร่องนะคะตับนี่มีหน้าที่ขับสารพิษก็จะมีรสเปรี้ยวนะคะถ้ามันรสปะแล่มแสดงว่าทุกอวัยวะมีความพร่องอย่างละเล็กอย่างละน้อยว่างั้นนะคะทีนี้ถ้าปัสสาวะเรารสจัดมีกลิ่นฉุนถ้าเราจะดื่มจะทำยังไงแล้วก็เอาน้ำเปล่ามาผสมให้มันพอดื่มได้ไม่ต้องไปทรมานดื่มรสจัดหรอกนะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะนำเรียนพี่น้องเป็นข้อมูลประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วโอกาสต่อไปวันพรุ่งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะไตจะกรองเชื้อโรคได้ด้วยไหมนะคะค่ะโรคเอดส์หรืออะไรอย่างเงี้ยทานได้ไหมคะปัสสาวะจากคนป่วยอ่ะค่ะเชื้อมันจะเป็นเชื้ออ่อนๆเท่านั้นแล้วก็จริงๆอย่างโรคเอดส์เนี่ยโรคเอดส์มันเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะภูมิคุ้มกันที่พร่องมันไม่ใช่ตัวเชื้อจริงๆมันทำให้ภูมิคุ้มกันพร่องเฉยๆก็ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้นี่ตรงนี้ก็คือถ้ามีเชื้อโรคในร่างกายของท่านนะคะมันจะถูกกรองออกมามันจะเป็นฤทธิ์อ่อนๆพอฤทธิ์อ่อนๆถ้าเราดื่มกลับเข้าไปนี่มันจะไปกระตุ้นให้ไอ้ภูมิคุ้มกันของเราให้เม็ดเลือดขาวของเราเขาตื่นตัวมาเพิ่มที่จะมาช่วยทําลายเชื้อค่ะก็จะเป็นประโยชน์กับท่านทานได้ทุกคนทานได้ทุกคนทุกปัสสาวะไม่ว่าใครจะเป็นอะไรมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคนติดเชื้ออย่างคนติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะดื่มน้ําปัสสาวะที่อักเสบของตัวเองนั่นแหละ
กับช่วยให้ท่านหายได้ท่านก็มหัศจรรย์อยู่นะคะเคสนี้ที่เล่าให้ฟังเดี๋ยวมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วเราจะมาเล่าเพิ่มเติมนะคะค่ะขอเรียนถามนะคะขอเรียนถามแป๊บนึงค่ะเราจะทานยามะเร็งนะคะได้ไหมคะทานได้ได้ขอบคุณเพราะว่าช่วยผู้ป่วยมะเร็งด้วยนะคะค่ะค่ะวันนี้นะคะชั่วโมงนี้ก็ใช้เวลาประมาณนี้นะคะถ้ามีขออีกสักคำถามหนึ่งนะเป็นคำถามสุดท้ายค่ะอ๋อได้ค่ะยินดีค่ะได้ข่าวว่าเข้ากลุ่มก็มีการแลกเปลี่ยนกันไปประมาณนึงแล้วขออนุญาตเรียนถามคำถามนะครับก็ในแง่ของสัดส่วนของการดื่มน้ำนี่ไอ้ในน้ำปัสสาวะเนี่ยจะต้องผสมน้ำหรือเปล่าหรือว่าไม่จำเป็นหรือว่าถ้าผสมเนี่ยจะผสมสัดส่วนเท่าไหร่หรือว่าเอาไปผสมกับน้ำที่เราทานกับสมุนไพรน้ำสมุนไพรได้ไหมครับค่ะประเมินที่คุณภาพปัสสาวะของเราด้วยถ้าปัสสาวะรสจืดหอมเหมือนชาไม่ต้องผสมค่ะถ้าปัสสาวะจัดรสจัดแล้วมันมีกลิ่นฉุนมันมีความเข้มข้นดูแล้วสีก็เข้มเนี่ยเราก็ผสมน้ำดื่มให้มันเป็นรสปะแลมดูที่รสค่ะดูที่รสแล้วทีนี้ถ้าตรงที่เอาไปผสมกับตัวอื่นนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเล่าให้ฟังสามารถที่จะเอาไปผสมให้เป็นยาที่มีฤทธิ์แรงมากๆเพิ่มขึ้นได้อย่างเรียกว่ายาสีพลังอย่างเงี้ยเอาเล่าตอนนี้เผื่อบางท่านไม่ได้มาพรุ่งนี้เป็นเอาน้ำสมุนไพรครึ่งแก้วนะคะบวกกับปัสสาวะครึ่งแก้วนี่ปัสสาวะให้มันอยู่ในภาวะของที่ดื่มง่ายๆนะคะถ้าสมมติว่าดื่มไม่ง่ายนี่ก็เอาน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นมากกว่าได้ให้ได้น้ำมาแก้วนึงเสร็จแล้วเอาน้ำมันเขียวใส่1-3หยดแล้วก็เอาผงถ่าน1ช้อนชานี่เป็นสีพลังแล้วเอามาคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันทิ้งไว้สักหน่อยก็จะได้ความเป็นด่างเพิ่มขึ้นนะคะให้ทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีแล้วก็เอามาดื่มนี่จะมีพลังมากเลยแต่ว่าถ้าเราจะทำไว้ใช้นะคะถ้าเราจะทำไว้ใช้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ต้องใส่น้ำปัสสาวะก็ได้บางทีให้คนอื่นทานได้ก็คือคนอื่นอาจจะไม่ต้องใส่น้ำปัสสาวะก็เอาเป็นน้ำสกัดใส่น้ำสกัดเติมเข้าไปน้ำสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นอาจจะใส่ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะค่ะใส่เข้าไปนะคะหรือช้อนแกงนี่ใส่เติมเข้าไปอย่างงี้แทนน้ำปัสสาวะหรือจะใส่เป็น5พลังก็ได้ใส่ทั้งน้ำสกัดไปด้วยนี่จะใช้ในกรณีฉุกเฉินที่พี่น้องรู้สึกว่าอาการที่เป็นอยู่มันหนักมากนะคะจะช่วยเราได้เป็นยาฉุกเฉินได้ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปชั่วโมงของแลกเปลี่ยนเราอาจจะแนะนำตรงส่วนนี้เพิ่มเติมนะคะค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะก็อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะขอบพระคุณที่ให้โอกาสได้บำเพ็ญค่ะขอบพระคุณค่ะขอเป็นคำถามท้ายสุดและสุดท้ายจริงๆนะเราก็ใจอ่อนเนาะค่ะอ๋อมีหนังสือขายมีค่ะหนังสือมีหนังสือหนังสือปัสสาวะบำบัดนะคะของท่านอาจารย์หมอเขียวที่เขียนก็เขียนได้ดีมากค่ะเล่มละ20บาทเล็กๆเนี่ยข้อมูลที่เล่ามาอยู่ในนั้นมีแล้วก็มีมากกว่าที่เล่าด้วยก็คือประสบการณ์ของพี่น้องที่ใช้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะดร.นิตยาพรสุรสายค่ะค่ะแล้วในวันนี้นะคะโอ้โหน้ำปัสสาวะนี่ก็ต้องขอยืนยันนะคะว่าจะสังเกตได้ว่าจากโควิดเนี่ยแพทย์วิถีธรรมเนี่ยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าเรามีวัคซีนที่เราผลิตได้เองวันนั้นเราจึงไม่ต้องกลัวเพราะมันเป็นวัคซีน DNA ของตัวเรานะคะเพราะว่าเราเคยลงพื้นที่อย่างเรื่องโรคระบาดและโรคติดต่อเนี่ยเราเคยมีพื้นที่ที่รอบศูนย์ของเรานะคะมีอย่างภาคใต้เนี่ยรอบศูนย์เนี่ยพี่รุ่นกุญย่าเนี่ยติดกันทั่วหมดเลยแต่ว่าที่ศูนย์ของเราเนี่ยค่ะจิตอาสาของเราก็สามารถดูแลตัวเองให้คือไม่ติด
แม้ติดก็มีอาการเบาบางมากเพราะว่าเรามีวัคซีนไงคะเราก็ใช้น้ำปัสสาวะเนี่ยได้อย่างโควิดก็เช่นกันนะคะเราสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างสามารถใช้ทำอย่างที่ท่านดร.นิติพรแนะนำแล้วเราสามารถล้างคอล้างจมูกล้างตานะคะด้วยน้ำปัสสาวะของเราเนี่ยค่ะสามารถถ้าเราจริงๆเนี่ยมันไม่มีเวลาถ้าเรารู้จักตัวเองเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เข้ามาในตัวเราแล้วเราสัมผัสไม่ได้นะบางครั้งเราไปไหนแล้วเรารู้สึกเอ้ยไม่ค่อยดีเลยขั้นเนื้อขั้นตัววันนี้ไปเจอผู้คนเยอะแยะแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันระคายคอมันขั้นเนื้อขั้นตัวเราก็อย่าไปต้องรอให้มันเป็นเยอะไงคะเราก็จัดการเคลียร์ตัวเองด้วยการกลับบ้านอาบน้ำสระผมดีท็อกล้างคอล้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหยอดหูหยอดตานะคะพอเคลียร์เสร็จเป็นไงคะโล่งไม่มีอะไรเลยสามารถดูแลตัวเองได้เวลาต่อจากนี้ไปนะคะพี่น้องเมื่อเช้าเล่าไป